ตัดสลับมาที่นนทบุรีหน่อยมีภาพเหตุการณ์ที่ว่าลูกค้าไปนั่งดื่มร้านหนึ่งที่ไซน้อยนะครับหลังจากนั้นเจ้าของร้านไปเตือนบอกว่าพี่รถจอดท้ายยื่นขยับให้หน่อยได้ไหมไม่พอใจคว้าเก้าอี้ฟาดครับยกเก้าอี้ไปฟาดเจ้าของร้านที่นั่งอยู่บริเวณบาร์นะครับเขาไปเตือนบอกพี่ท้ายยืดขยับหน่อยได้ไหมฟาดเลยไม่พอใจนะฮะเขาบอกว่านึกว่ามวยปล้ำเหตุการณ์นี้เบื้องต้นเนี่ยเจ้าของร้านคือคุณเกียรติศักดิ์รุ่งมณีไปแจ้งความไว้เรียบร้อยนะเหตุการณ์เกิดขึ้น26พฤศจิกายนที่ผ่านมาแหมเดือดจริงๆเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเบื้องต้นเห็นบอกว่าตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะครับทางฝั่งคู่กรณีที่ยกเก้าอี้ไปฟาดแบบนี้ครับเขาต้องมาร้องสื่อขอความเป็นธรรมเพราะว่าแจ้งความตำรวจสภ.ไซน้อยแล้วแต่คดีไม่คืบจับตัวคนร้ายไม่ได้ก็เพิ่ง26เองเดือนที่แล้วนะค่ะ